โอ้โหมันลุ้มมากจริงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีแชทเราไปไม่ได้แต่นะแต่นะโฮออนโฮออนทุกคนต้องหยุดสู้ด้วยกันฮะรอซื้อคอร์สอยู่ขอบคุณครับโอ้แล้วก็คือ 2,000 คนมาดูกูแก้แชทเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราควรจะทำยังไงดีไม่ได้จริงว่ะเราต้องยอมให้มันดีเลย์อย่างนี้เหรอNo เอ๊ะเปลี่ยนมุมไบสปอนเซอร์เราเสร็จปุ๊บปิดเทิร์ฟเลยว่ะแต่นะมันก็คือมันก็จะมาเป็นช่วงๆอ่ะอีแชท YouTube เนี่ยได้โปรดแก้ไขด้วยอ่ะลองดูลองใช้ตัวเก่าก่อนแล้วกัน API นะโอเคเราจะดิโต้กันอีกรอบหนึ่งนะครับผมเราจะดิโต้กันอีกรอบหนึ่งสำหรับเช้าวันนี้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าสู่คอนเทนต์เรานะสายใหม่ยังไม่มาครับทุกคนสำหรับใครที่มาดูสาย OMG นะฮะต้องบอกเลยว่ามันไม่ส่งไอ้สัตว์มันบอกว่ามันส่งให้กูตั้งแต่วันเสาร์แต่มันเอาของมาส่งมันเพิ่งเอาของไปส่งไปรษณีย์วันนี้ของยังอยู่แคลิฟอร์เนียอยู่เลยกูอย่าว่าแต่วันพุธเลยวันเสาร์จะมาทันไหมไม่รู้โอ้กูเหลือเชื่อเต้นหรอไม่ต้องแซวครับไม่ต้องแซวครับไม่ได้นะครับที่รักก็เดี๋ยวรอไปนะครับแล้วก็ขออัปเดตนะครับสำหรับข่าวสำหรับจำได้ไหมที่เราจับรางวัลกันปีใหม่นะครับจับรางวัลกันวันปีใหม่พอดีใช่ไหมตอนนี้ก็คือ1เดือนผ่านมานะครับของกูเพิ่งส่งดังนั้นของกูเพิ่งส่งออกจากอเมริกาวันนี้อาจจะส่งจริงออกจากอเมริกาจะเป็นสัปดาห์หน้ากว่าจะถึงไทยก็อีก 2-3 สัปดาห์นะครับก็คือเลยวาเลนไทน์ไปครับผมสำหรับใครที่จับรางวัลได้นะครับผมมีปัญหาอะไรหรอครับขอชื่อเพลงบรรเลงไม่รู้จักกันเหรอฮะนี่ฮอตที่สุดในจักรวาลฮะนิวจีนนั่งเก้าอี้ของอะไรครับเฮอร์แมนมิลเลอร์ไอ้น้องกูบอกตรงซื้อมาแล้วนึกว่าเหมือนกูจะนั่งอยู่บนเมฆเก้าอี้ตัวละเท่าไหร่วะ 4-5 หมื่นป่ะเออนี่เบิกบริษัทมาซื้อเพื่อสุขภาพหลังเออร์โกโนมิกไอ้เหี้ยพอนั่งเสร็จปุ๊บอะไรวะนอนๆมันก็นั่งมันนั่งโอเคหมายถึงว่าท่ามันดีมันไม่ได้นั่งแล้วนุ่มสบายเหี้ยอะไรขนาดนั้นไม่ได้เหมือนมึงนั่งอยู่บนก้อนเมฆมันก็บอกว่ามันคือเก้าอี้อาวีสวัสดีครับไปหมุนใต้เก้าอี้กูหมุนหมดละกูหมุนมันละไม่แหลกแชทบล็อกแตกแชทบล็อกแตกเพราะ CSS หรือเปล่าครับใช่ครับมันแตกเพราะ CSS ครับแก้ให้กูป่ะแก้ให้กูป่ะแต่โปรดซุปเปอร์แชทครั้งแรกด้วยเหรอฮะอ๋อโอเคครับยินดีแก้ CSS ให้หรือเปล่าฮะอ๋อสวัสดีครับ
อ่ะพี่ไม่บันนี่ครับไม่บันนี่ผมเพลงพ่อผมก็ฟังครับผมไม่เขาเรียกว่าผมไม่ชอบใครไปทั่วครับในใจผมมีแต่จีซูเท่านั้นนะส่วนเพลงวงอื่นผมก็ฟังนะพอปิดหลอนหูโรเซ่ไปแล้วอ่ะโรเซ่โอ้ไอยูขอโทษพอดีลืมไอยูไปชั่วขณะนะครับไอยูกับจีซูครับโรเซ่ไปเก็บที่มุมแล้วหลังจากไปดูคอนเสิร์ตมาในอัมเล่นเวิร์มไอ้น้องเขาเรียกว่าอะไรวะเขาไม่ชวนจบนะโอเคมีอะไรเราต้องคุยกันก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาแบงค์ลมไหมวันนี้นะกูต้องกระดกอันนี้ให้หมดก่อน IT กับ IS ต่างกันยังไงล่ะครับมึงว่ากูรู้ป่ะกูจะเรียนจบมากี่ปีแล้วมึงว่ากูรู้ป่ะแต่กูไม่รู้หรอกอ่านหลักสูตรนะไหนดูดิมินจีอะไรวะมินจีมินจีเขียนไงอ่ะมินจีลีมินจีนิวจีนไหนดูดิอ่ะโอเค no อันนี้เหรอครับอันนี้จริงๆเหมือนอาจจะเหมือนเหล้านะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ฮะน้ำส้มยูสุชุ่มคอชุ่มคอนะครับแฮรินอะแฮรินคือมึงเข้าใจป่ะกูแก่แล้วแชทกูเห็นเด็กๆกูก็แบบโอ้โอเคขอให้โตมา เป็นคนดี อะไรวะอายุ30อะไรมาแก่ใช่ป่ะแต่ผมรู้สึกว่าผมแก่แล้วนะผมรู้สึกว่าแบบแก่แล้วจำชื่อน้องไม่ค่อยได้เออถูกใครวะคนนี้ใครวะโอ้งงจัด accreditation สำคัญไหมเออสำคัญมั้งสำคัญนะ accreditation ยังแอดฮาร์ดถูกต้องครับยี่สิบเก้ายังไม่แก่ครับพอ30ปุ๊บคือแก่เลยพอมึง29เนี่ยมึงแบบกำลังแบบว่าเป็นแบบว่าวัยแบบว่าตัวเต็มวัยเต่งตึงพอ30ปุ๊บมึงแก่เลยอ่าอย่างงี้เลยครับจริงฮะไม่อยากถ้าไม่ได้ไปศึกษาต่อทำยังไงจะได้กินการ์ดบ้างแบบไม่พึ่งลอตเตอรี่ใช่ไหมครับหาเมียครับแต่งงานได้ชัวร์นะหรือทำงานก็ได้ครับทำงานไม่มีใครบอกเลยว่าแก่แล้วจะปวดหลังนั่นน่ะสิครับ หาเมียน่าจะยากกว่าถูกก็ตามนั้นแหละนะโอเค ABET Accreditation สำคัญไหมครับตอบไปแล้วนะคือมีอะไรเราต้องคุยกันก่อนปะทักทายครับสวัสดีครับคนอื่นกำลังศึกษาบล็อกเชนส่วนผมกำลังบล็อกหลักโอเคสวย20ต้นๆเองปวดแล้วเนี่ยเองคือ30เนี่ยคือ30
ขอให้โอวาทก่อนได้ปะคือพอเอง30แล้วเนี่ยทุกอย่างมึงมันเสื่อมมันเห็นเลยไอ้ที่มันแบบมันเป็นจุดเริ่มต้นของความเสื่อมอะพอมึงขึ้นมาตลอดชีวิตมึงกับมีแต่แบบแข็งแรงขึ้นมาตลอดจนกระทั่งแบบ30แล้วแล้วแม่งจะพาโตละคือมึงจะเรียบละแล้วต่อไปอย่างเนี้ยมีแต่ทางลงนะมีแต่ทางลงกูบอกเลยแล้วมันไม่มีใครบอกมึงไงว่าพอ30มาปั๊บโอ้มึงจะเป็นอย่างนี้นะแต่มันเป็นน่ะเออกูทำเสียงเออเหมือนพ่อกูตอนอายุ30กูก็แบบว้าวไอ้เหี้ยมันถึงเวลาของกูแล้วหรออืมจริงมันไม่ได้หรอกแล้วแบบมึงกินอะไรมึงกินเหมือนเดิมอ่ะมึงกินเหมือนเดิมแต่มึงอ้วนเลยคือแม่งโคตรโกงอ่ะเด็กๆแม่งแบบกินอะไรก็ไม่อ้วนเว้ยเออเดี๋ยวนี้มึงอ้วนง่ายมากมึงกินเหมือนเดิมอ่ะมึงเป็นคนเดิมมึงกินแบบที่มึงเคยกินมาแต่พอ30ปุ๊บมึงแบบพรู๊บบายๆนะไม่ได้เลยเอออันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันไอ้เหี้ยมีคนบอกมีคนไปเม้นในรูปกูตอนแบบตอนรับรางวัล99เต็ม100ไอ้เหี้ยกูหาคอมเมนต์นึงมากกูเห็นแบบว่านี่มันในอามล่างก่อนกินสังขยาไอ้เหี้ยกูลั่นเลย What the fuck จริงโอ้เดี๋ยวนี้กินอะไรไม่ได้เลยโอ้โหพอกินหนังขยะแล้วเป็นเวอร์ชันนี้ อีหมดสังขยะเต็มเลยไอ้บ้าอ่ะมีอะไรคุยกันก่อนมีอะไรคุยกันก่อนเข้าเนื้อหาหลักไหมถ้าไปเรียนปอโทต่อจะหางานยากปะครับวิศวะเครื่องกลไม่ยากถ้าวิศวะเครื่องกลปอโทหางานไม่ยากเลยมีโอกาสทำงานต่อได้3ปีด้วยวิศวะนะพอ32โรคเริ่มแสดงตัวครับตอนนี้34กินยาเป็นกรรมเลิกกินเนื้อสัตว์ไปบุฟเฟ่ต้องคิดแล้วคิดอีกเฮ้ยพี่ผม32แล้วพี่34พี่บอกว่าพี่กินยาเป็นกรรมพี่ผมกลัวพี่เราเหลือเวลากันอีกแล้วไม่บ้ากันสินะเฮ้ยพี่พูดอะไรอ่ะน่ากลัวชิบหายเลยต้องรีบก็เราต้องรีบกินถูกป่ะโอ้ความมึงไม่แก่บ้างให้มันรู้ไปเฮ้ยเลยพูดถึงเรื่องความแก่เลยนะกูบอกเลยแต่กูก็โตมาตอนกูโตมากูเป็นแบบพวกมึงเนี่ยใช่ป่ะกูเป็นน้องเล็กกูเป็นน้องเล็กตลอดใช่ป่ะเวลากูไปไหนกูแบบได้เลยครับพี่อย่างนั้นครับพี่อย่างนั้นครับพี่ตอนนี้เวลากูไปเที่ยวกับใครอ่ะเขาเรียกกูพี่หมดก็แบบว่าเออเดี๋ยวพี่ครับเชิญพักผ่อนเลยครับเดี๋ยวผมทำเองนี่พี่ครับกูแบบว่าเชื่ออะไรวันนี้ชีวิตกูมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้แต่ก่อนคือเดี๋ยวนี้คือแบบน้องๆไม่ให้ทำอะไรละเฮียกูเหลือเชื่อมากสารที่4ต้องมายกเหล็กว้าวนึกถึงเพื่อนบ้านเวียดนามเจ้าของบันไดแย่ yeah. พี่แหลมสินะสามสิบแปดแล้วยังปกติดีแค่น้ำหนักเพิ่มไขมันเพิ่มพี่ดีครับผมโอเคหวังว่าเราจะนักกายภาพทักมาหน่อยครับอยากปรึกษาว่าอีเก่งเมื่อเช้าอีเก่งทักมาโอ้ปวดขาเดินแล้วปวดขาหาท่ายืดหาท่ายืดขากูเหลือเชื่อคือคนชีวิตคนวัยสาวสิบต้นมาคุยกันแบบนี้แล้วหรอวะไอ้ยังแบบโอ้เซ็งเป็ดกดไหลย้อนนิดหน่อยโอเคเน้นยกเหล็กมีคนยกเหล็กกันเยอะนะครับเนี่ยพี่แหลมฟีดแบ็กขนมปังว่าไงไม่พูดอะไรเลยสงสัยท้องเสียต้องมีลูกแล้วชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปใช่ไหมชีวิตก็จะมีแต่ลูกถูกไหมนายทุนอายุประมาณ30กันสินะอย่าอย่าตลกว่ะเฮ้ย
ขอเมาส์ก่อนได้ปะกูไปเล่นคือพูดถึงแบบออกกำลังกายอะไรเงี้ยช่วงนี้กูแบบว่ากูเห็นหุ่นตัวเองกูแบบไม่ไหวละกูก็เลยแบบตื่นเช้ามากูปั่นจักรยานกูปั่นจักรยานใต้ดินอยู่ชั้นใต้ดินนะกูปั่นจักรยานอยู่ในบ้านคือหมายถึงว่าแบบซื้อไอ้ตัวที่แท่นยกล้อหลังจักรยานมาแล้วมันก็จะมีแบบแล้วก็ปั่นอยู่กับที่เป็น stationary bike เหมือนเครื่องปั่นจักรยานในฟิตเนสแหละก็ปั่นใช่ปะก็ออกกำลังกายอะไรเงี้ยก็ดีแล้ววันเสาร์ทุกเดี๋ยวนี้คือกูเพิ่งไปเล่นสกีมาเว้ยเฮียเปิดโลกจัดกูชอบสกีมากถามเกดได้คือกูไปรอบหนึ่งแล้วแบบคือถึงแม้ว่าจะเล่นไม่เป็นงงๆเงื่อนๆอ่ะไอ้เฮียแต่มันสนุกมากอ่ะมันแบบไอ้เฮียกูอยากจะเอาชนะสิ่งเนี้ยเหมือนกับเป็นเด็กอีกครั้งนึงเหมือนรู้สึกว่าแบบเคยมีเกมอะไรที่มึงรู้สึกว่าแบบไอ้เฮียมันทำไมมันไม่ได้สักทีแล้วมึงงุนงิดแล้วมึงอยากฝึกอ่ะแล้วแบบเฮ้ยมึงกูต้องได้ไอ้ความรู้สึกแบบนั้นอ่ะมันคือกลับมาตอนเล่นสกีไว้ทำไมกูทรงตัวไม่ได้วะไอ้เหี้ยเด็ก8ขวบ12ขวบแม่งไปวิววิววกูซึ่งอายุ30แบบล้มแปะอย่างเงี้ยไม่ได้ปะก็เลยไปเล่นสกีไอ้เหี้ยสนุกจัดสนุกมากแต่นั่นแหละมันก็แพงมากเหมือนกันมีบอกสโนว์บอร์ดก็สนใจเหมือนกันคือแบบกีฬาคืออยู่เมืองนี้มันหนาวมันก็ต้องหากีฬาหน้าหนาวเล่นใช่ปะก็เลยตอนนี้ก็เลยได้สกีไปไปสกีติดกันมา2วีคแล้ววีคนี้เสาร์นี้ก็จะไปพอไลฟ์เสร็จกูไปสกีต่อเลยนั้นก็จะบอกว่ามันสนุกดียิงธนูเหรอโอ้โหยิงธนูนี่คือแบบผมเคยไปยิงเว้ยเฮ้ยยิงงี้เลยนึกว่าเลยกอลัสไอ้เหี้ยยิงเป้านี้โดนเป้านู้นนับไหม คือเวลามึงไปเล่นยิงธนูอะที่เนี่ยมันจะเป็นแบบมันจะมีแบบเป้าแบบเรียงกันไว้ใช่ป่ะแล้วมึงเล็งอันเนี้ยแต่มึงยิงแล้วมึงยิงไปโดนเป้านู้นอ่ะอันนี้นับป่ะนั่นแหละเลโกลัสยิงไปยิงมาไอ้เหี้ยมือเริ่มล้าละพอดึงปุ๊บมือเริ่มล้าละดึงพอดึงปุ๊บยังไงไอ้สายนี้ดีดมือป๊ะอู้ Holy shit bro เคยโดนสายธนูดีดมือป่ะเจ็บจัดโอ้ดีมันยิงยากนะมึงธนูอ่ะไอ้เหี้ยยากมึงไปดูมึงดูมากมึงดูหนังมากมึงดูหลอดลิงมึงดูเลโกลัสมึงดูแอโร่มึงคิดว่ามึงเป็นกินแอโร่ขอร้องไอ้เหี้ยยิงไม่โดนดอกเลโกลัสนี่คือแก่แล้วเหรอต่อยกันปะนะลอร์ดออฟลิงเดอะมาสเตอร์พีซนะหนังแฟนตาซีที่ดีที่สุดในโลกขอร้องเลโกลัสบอกแก่เชื่อพาวอเมซอนถึงได้ตัดนมตัวเองข้างหนึ่งเพื่อให้หญิงได้ง่ายๆหุ้ยความรู้ใหม่เว้ยเชี่ยเขาตัดนมเลยเหรอว้าวชิมาดาบอยมีแผนย้ายไปอยู่ออสตินอยากให้พี่อาร์มแนะนำบริษัทเทคสตาร์ทอัพที่น่าสนใจในออสตินหน่อยต้องแนะนำช่องนี้เฮนรี่ไปทำอะไรที่อเมริกามาทำอะไรที่อเมริกาสักอย่างชื่อภาษาไทยเลยพี่เขาไปทำสตาร์ทอัพอยู่ที่ออสตินนะแล้วเขาก็อยู่เขาก็เข้าแก๊งพี่จิโร่เรียบร้อยนะก็ลองไปคุยกับเขาดูกูไม่รู้เรื่องหรอกนี่มันไลฟ์คนอายุมากคุยกันปะครับเนี่ยนั่นน่ะสิเอ๋วันนี้ไม่รู้ไงเดี๋ยวมึงก็รู้รอดู AI VTuber คือกูเหรอคือมึงจับกูได้แล้วใช่ป่ะว่ากูเป็น VTuber ฮะจริงๆแล้วนี่ภาพข้างหลังคือภาพ JPEG แล้วนี่ก็คือ 3D Generated Content ฮะนายอาร์ม AI All Along กูบอก20ใช้ชีวิตได้คุ้ม30จะเป็นแบบ
จะเริ่มต้นของขาลงละพอ40เนี่ยมึงรู้แล้วมันคือความลงอย่างเดียวหลังจาก40พูดจริงพูดจริงอ่ะตัวจริงโดนมัดปิดปากอยู่หลังไม้จากจีนเฮ้ยมึงพี่อู๋มาเฉยว่ะงานซัมซุงอ่ะงานซัมซุงเขามีพรุ่งนี้เปิดตัวซัมซุงยี่ห้อมือถือใหม่ซึ่งตอนแรกซัมซุงก็บอกว่าคุณอามไปไหมเขาให้กูไปเขาให้กูไปแต่กูก็แบบว่าชี้แบบไม่อยากลางานเข้าใจป่ะมันวันธรรมดาพรุ่งนี้ก็ต้องทำงานแล้วพอไปวันพุธเนี้ยก็ต้องลาพฤหัสศุกร์อยู่แล้วคือแบบไปวันเดียวกับแม่งไม่เวิร์กอ่ะก็เลยแบบโอ้ไม่อยากลางาน3วันก็เลยไม่ไปแล้วกันครับอีเก่งบอกกูว่าพี่อู๋ไม่มาหรอกเพราะถ้าเกิดกูรู้ว่าพี่อู๋มานะกูไปละกูคิดอีกทีนึงกูแบบว่าเอ๊ะแล้วทำไมกูไม่ทักไปหาพี่อู๋วะใช่ป่ะกูแค่ถามพี่อู๋ว่าพี่อู๋ครับมาไหมกูก็รู้แล้วป่ะแต่กูไม่ทักไงกูก็แบบว่าพี่อู๋ไม่มาหรอกงานนี้สงสัยแกนู่นนี่กูเลยไม่ไปแล้วกูเพิ่งเห็นโพสต์อ้าวพี่อู๋อยู่ซานฟรานว้าวโอ้เซ็งเป็ดเลยว่ะพี่ได้ S23 มาแล้วใช่ไหม I wish คือไม่ได้หรอกรอบนี้ไม่ได้มือถือนะรอบนี้ไม่ได้มือถือแต่ว่าวันคือเราจะ cover Samsung จากที่นี่แทนแต่เป็นวันเสาร์จะเป็นวันเสาร์นะครับอาจจะไม่เกี่ยวกับตัว Samsung ซะทีเดียวแต่เป็นเทคโนโลยีข้างในนั้นเนี่ยเราจะมาคุยเรื่องเทคประมาณนี้นะครับก็คือมี Samsung วันเสาร์นี้แน่นอนเขาเพิ่งรีวิว First Class ไปอ๋อเหรอสปินในอาร์มก็คือรอรอบหน้าแล้วกันจ้า โอเวอร์เลย์ชัดตัวเดิมเพราะว่ามันตัวใหม่มันเสียตัวใหม่มันเสียพร้อมอย่าง30นาทีแล้วเราเข้าสู่เนื้อหาแล้ววันนี้เนื้อหาหลักน่าจะสั้นน่าจะสั้นครึ่งชั่วโมงน่าจบเหมือนสาย OMG แต่ว่าสาย OMG ไม่มาเลยว่ะแล้วกูจะลงคลิปทันไหมเนี่ยกะว่าวันนี้เทสแล้วตัดคลิปลงวันเสาร์อ๋อไม่ได้แล้วดิใช่ป่ะเซ็งเลยแสดงว่าอย่างวันเสาร์นี้เราจะมีเวลาเทส OMG กันไหมก็ไม่รู้มันสายจะมาหรือเปล่าวันเสาร์นี้อาจจะได้เทสพุธหน้าได้ซ้ำเสียดายมากกระแสซ่าไม่เป็นไรเราไม่จำเป็นต้องคือกระแสมันเราคือเราเทสสายไว้เพราะว่าจริงๆสายกับกระแสแฮกเนี่ยมันไม่เกี่ยวกันนะแต่ผมคิดว่าสายนี่แม่งเป็นอะไรที่แบบเล่นแล้วสนุกเนื้อหาหลักไม่ใช่เรื่องสุขภาพหรอไปทำงานก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูย้อนหลังโอเคพี่อาไม่เริ่มสักทีไปทำงานก่อนดีกว่าโอเคได้ขายของโอเค